ปิดงบบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายภายใน1นาทีค่ะแต่ก่อนที่จะไปปิดงบบัญชีจะมี2สิ่งที่เราต้องทำก่อนนะคะ1ต้องบันทึกค่าเสื่อมราคาก่อนค่ะและ2กรณีธุรกิจซื้อมาขายไปให้ปิดสินค้าคงเหลือปลายงวดแบบแมนนวลก่อนนะคะเมื่อเราทำทั้ง2อย่างแล้วให้มาที่เมนูบริหารบัญชีรูปกระเป๋าและเข้ามาที่เมนูปิดงบบัญชีจากนั้นเลือกที่รายได้และค่าใช้จ่ายได้เลยค่ะจากนั้นก็ให้มากดสร้างใหม่มุมขวาบนนะคะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่เราสร้างรายการปิดบัญชีค่ะอันดับแรกให้เรามาเลือกวันที่ที่เราปิดบัญชีนะคะก็คือวันที่ปัจจุบันใช่ไหมคะจากนั้นให้มาเลือกรอบบัญชีค่ะว่าเราจะปิดช่วงเวลาไหนเช่นเลือกเป็นเดือนเมษาก็กดเลยค่ะและส่วนสำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็คือผังบัญชีที่เราจะบันทึกเข้าค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกำไรขาดทุนสะสมใช่ไหมคะแต่ถ้าเราต้องการบันทึกแยกก็ให้ไปสร้างผังบัญชีก่อนแล้วค่อยมาบันทึกนะคะพอเลือกได้แล้วก็กดแสดงผลข้อมูลเลยค่ะข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายก็จะขึ้นมาให้แบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถกดบันทึกร่างรายการนี้เอาไว้ก่อนกรณีต้องมีซีเนียร์ตรวจสอบก่อนเป็นต้นค่ะพอออกจากหน้านี้นะคะก็จะมาที่หน้ารวมรายการปิดบัญชีแบบนี้ค่ะแบบร่างของเราก็จะขึ้นมาให้ด้วยนะคะถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรแก้ไขก็มากดอนุมัติตรงนี้ได้เลยค่ะซึ่งก่อนจะอนุมัติเราสามารถดาวน์โหลดไฟล์ออกไปตรวจสอบก่อนได้นะคะหรือถ้าเราแก้ไขข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วและอยากอัปเดตก็แค่มากดแสดงข้อมูลซ้ำอีกรอบแล้วก็มากดอนุมัติตรงนี้และยืนยันก็ได้ค่ะส่วนสำคัญอีกส่วนอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเราปิดบัญชีไปแล้วไม่อยากให้มีการเพิ่มหรือแก้ไขเอกสารในช่วงเวลาที่เราปิดบัญชีไปแล้วให้เรากดคลิกที่นี่เพื่อไปล็อกงวดบัญชีในช่วงเวลาที่เราปิดบัญชีไปแล้วได้เลยค่ะเท่านี้ก็สามารถปิดงบบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายได้แล้วนะคะ